ฉันเหนื่อยมากแกก็แง่สิแกเล่นกินแต่หมูกระทะชาบูนี่นาแกก็พูดไปยายขิงแต่จะว่าไปอ่ะกินไหมเย็นเนี้ยพอเลยแกออกกำลังกายเสร็จปุ๊บกินปั๊บน้ำหนักแกจะลดอยู่มั้งยายจีจ้าสามสหายสาวยืนคุยกันหลังจากที่วิ่งอ้อมสวนสาธารณะมาแล้ว2รอบแต่ดูเหมือนจีจาจะมีสีหน้าท่าทางออกมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพราะจีจามักจะไม่ชอบออกกำลังกายถึงแม้จะตัวผอมแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินจะว่าไปขิงแกกับพี่โจเป็นไงบ้างสารแหน่เรื่องฉันจังเลยนะเอ้าก็ในกลุ่มเราอะมีแค่แกที่มีแฟนนี่เล่ามาเลยก็ดีอะพี่เขาเทคแคร์ดีแบบที่ฉันชอบทุกอย่างที่เป็นเขาเลยอะอิจฉาเวอร์หลังจากที่คุยเรื่องหวานใจจบทุกคนก็กำลังจะแยกย้ายกลับบ้านแต่ปุยเมฆดันเรียกทุกคนเอาไว้ก่อนเอาไงดีสอบปลายภาคม.5 เทอมเนี้ยฉันจะไม่ยอมตกสักวิชาถ้าตกนะแม่กินหัวฉันแน่ปีนี้ป้าฉันบอกว่าถ้าตกอีกจะให้ฉันไปไถนากับญาติที่ต่างจังหวัดเล่าจริงจังป้าจีจ้าจริงดิฉันจะหลอกแกทำไมยินนี่นี่เดี๋ยวฉันคิดออกแล้วว่าเราจะผ่านไปได้ยังไงวะแกจะหาใครมาติวหรอก็แฟนฉันนี่ไงจำไม่ได้หรอว่าแฟนฉันเรียนเก่งขนาดไหนเป็นนักกีฬาจังหวัดไหนจะสอบวิชาการก็เลิศพวกแกโอเคป่ะโอเคสิวะโอเคอยู่แล้วขอให้ฉันไม่สูญก็พอทุกคนตกลงกันที่โจมาติวสอบกลางภาคให้ซึ่งขิงก็ดีใจเพราะจะได้เปิดตัวสักทีวันต่อมาทุกคนนัดกันที่คาเฟ่เพื่อติวข้อสอบปลายภาคปุยเมฆกับจีจ้านั่งคุยกันอยู่แล้วก่อนที่จะตามมาด้วยขิงและโจกว่าจะมาเนาะก็มาแล้วนี่ไงงั้นเดี๋ยวฉันไปสั่งขนมก่อนแป๊บนะงั้นฉันจะรอแนะนำทีเดียวละกันขิงพูดกับปุยเมฆแต่ที่แปลกคือจีจ้าดูมองโจแบบแปลกๆไม่ได้มุ่งตรงว่าชอบแต่ขิงมองออกเพราะมีเซนส์ของผู้หญิงบางอย่างที่ทำให้ขิงรู้สึกว่าจีจ้าแปลกไปแกคบกับพี่เขานานยังอ่ะก็สักพักหนึ่งแล้วอ่ะงั้นแนะนำก่อนนะนี่พี่โจเรียนอยู่ม.6 ทับ10อ่ะพี่โจนี่จีเจ้าเพื่อนสนิทหนูค่ะหวัดดีนะครับจีเจ้ายินดีเหมือนกันค่ะแต่จะว่าไปพี่โจเนี่ยสมกับเป็นคนดังคนฮอตเลยนะทั้งหล่อทั้งสุภาพโหยพี่คงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่กลุ่มน้องก็ดังพอสมควรเลยนะในโลกออนไลน์เนี่ยพี่ก็เห็นเด็กในโรงเรียนของเรากันเยอะเลยก็มีแต่ปุยแม่นั่นแหละค่ะที่ดังอ่ะขิงมองโจกับจีจาที่กำลังคุยกันยังถูกคอแบบที่ขัดไม่ได้แต่ขิงดูออกว่าจีจาต้องคิดอะไรที่ไม่โอเคอยู่แน่นอนแต่ก็พยายามคิดในทางที่ดีจนขิงต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำขิงกำลังยืนมองตัวเองหน้ากระจกห้องน้ำเธอพยายามคิดในด้านดีอยู่ว่าจีจาไม่คิดอะไรกับโจแน่นอนแต่ทว่าระหว่างที่กำลังคิดอะไรอยู่นั้นปุ๋ยเมย์ก็เดินเข้ามาในห้องน้ำขิงเป็นไรหรือเปล่าคิดมากเรื่องจีจ้ากับพี่โจเหรอก็นิดนึงว่ะฉันพยายามไม่คิดแต่สายตานางจีจ้าน่ะออกเยอะมากฉันก็รู้สึกว่าจีจ้ามันทำแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะนะนั่นน่ะแฟนเพื่อนทำไมไม่ให้เกียรติเพื่อนตัวเองเลยแกก็รู้สึกใช่ป่ะว่าจีจ้ามันแปลกอ่ะฉันก็รู้สึกเหมือนแกนั่นแหละยิ่งปุ๋ยเมย์พูดแบบนี้ขิงก็ยิ่งคิดมากเข้าไปอีกแต่เมื่อเดินออกมานั่นทำให้ขิงอดไม่ได้ที่จะไม่คิดมาเพราะจีจ้ากำลังถ่ายสตอรี่เล่นกันอยู่หลังจากวันนั้นที่ติวกันดูเหมือนจีจ้ามักจะชอบปลีกตัวไม่อยู่กับเพื่อนกับฝูงเลยจนวันนี้ขิงและปุ๋ยเมย์ชวนกันไปที่คาเฟ่ที่ชอบไปแต่ทว่าจีจ้ากลับพูดขึ้นมาว่าฉันไม่ว่างจะกลับไปกินข้าวกับป้าเพราะแกไปกันเถอะเดี๋ยวดินี่สอบเสร็จนะแกจะไม่ไปฉลองกับฉันหน่อยเหรอนั่นดิจีจ้าแกจะรีบไปไหนเออฉันรีบเพราะแกก็ฉลองแทนฉันด้วยละกันนะ
จีจ้าพูดจบก็ปล่อยให้เพื่อนๆยืนงงกันอยู่หน้าโรงเรียนเพราะในกลุ่มคนที่ไปคาเฟ่บ่อยก็คือจีจ้าเธอชอบอัพรูปใน IG บ่อยๆแต่นี่กลับทิ้งซะงั้นเมื่อจีจ้าเทนัททำให้ขิงและปุยเม่มานั่งเล่นที่คาเฟ่แบบเหงาๆขิงมองแชทของโจที่ตอนนี้หนักขวาซะมากกว่าแต่เมื่อขิงเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนสาวกลับเครียดกว่าเดิมเพราะปุยเม่ดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเปล่าแกฉันทำไมมีเรื่องอะไรหรอฉันแอบไปเห็นแชทของจีจ้ามันคุยกับพี่โจแฟนแกเหมือนกำลังจะนัดกันไปไหนสักที่ฉันไม่แน่ใจอ่ะจีจ้ามันดึงโทรศัพท์ไปก่อนดูผิดหรือเปล่าพี่โจกับจีจ้าเนี่ยนะก็ฉันเล่นโทรศัพท์จีจ้าจะไม่ให้ฉันชัวร์ได้ไงขิงมีสีหน้าเครียดมากกว่าเดิมแต่ถ้าทั้งคู่จะนัดกันไปหอพักของโจขิงมีกุญแจที่สามารถไขเข้าไปได้เพราะโจเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนที่นี่ทำให้โจทิ้งกุญแจหอไว้ให้ขิงเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขิงอดทนไม่ไหวจึงพยายามโทรหาโจและจีจ้าแต่ก็โทรไม่ติดทักแชทไปก็ไม่ต่อขิงกลัวเรื่องพวกนี้มากที่สุดส่วนปุยเมฆนั่งมองด้วยความเป็นห่วงฉันไม่อยากให้แกเครียดอ่ะแต่อีจีจ้ามันทำจริงๆเหรอวะฉันก็ไม่รู้ฉันไม่กล้าการันตีอะไรเลยแล้วถ้าสมมุติเรื่องที่เรากลัวกันตอนนี้มันเป็นจริงล่ะเรื่องที่จีจ้ากับพี่โจแอบคุยกันแอบนัดเจอกันน่ะเหรอถ้ามันเป็นจริงแกจะทำยังไงฉันเสียใจมากๆนั่นแหละแต่ฉันคงตัดอีจีจ้าออกจากชีวิตไปเลยอ่ะแล้วพี่โจล่ะจะทำยังไงฉันคงเลิกกับแกมั้งจะให้อยู่ไปทำไมอยู่ไปฉันก็ต้องมาระแวงแกขิงพูดออกมาจากใจจริงส่วนปุยเม่ก็พยักหน้ารับฟังเพื่อนแต่ดูเหมือนขิงจะเครียดมากกว่าเดิมในระหว่างจะแยกย้ายกันกลับบ้านขิงมีสีหน้าเครียดพอสมควรจนปุ๋ยเมฆที่เป็นห่วงอยู่อดที่จะพูดแบบนี้ไม่ได้ดูที่หอของพี่โจมั้ยแกดูเครียดแล้วไม่สบายใจเลยฉันไม่แน่ใจว่าจะไปดูดีมั้ยเพราะช่วงนี้พี่โจเก็บตัวนักกีฬาฉ่ำเลยส่วนจีจ้ามันก็บอกแล้วว่าจะไปกินข้าวกับพ่อถ้าฉันไปหาพี่โจแล้วเขาไม่ได้ทำแบบที่คิดเขาจะไม่คิดว่าฉันเป็นบ้าประสาทแดกชอบคิดไปคนเดียวหรอพักค่ะสาวแกจะมาคิดเองเองแบบนี้ไม่ได้ถ้าไปแล้วไม่มีอะไรก็ค่อยหาคำแก้ตัวไงแต่ถ้ามันแจ็คพอตล่ะแกก็ไม่ต้องโง่ต่อไปไงเพื่อนงั้นแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวไลน์บอกแม่ก่อนว่าจะกลับช้าโดนแม่สวดยับอีกแน่นอนฉันเพื่อนไงเพื่อนแกไงก็เพราะเพื่อนนี่แหละฉันถึงยอมโดนแม่ด่าไงปุยเมฆและขิงยืนคุยกันและตัดสินกันแล้วว่าจะไปที่หอของโจเพื่อให้ขิงไม่คิดมาขิงและปุยเมฆเดินมาที่หอของโจเธอยืนทำใจอยู่นานก่อนที่จะใช้กุญแจที่โจเคยให้ไว้ไขเข้าไปแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นห้องมืดขิงเลยค่อยๆยกมือขึ้นกดเปิดไฟห้องแต่ทว่าสิ่งที่ขิงคิดนั้นเป็นความจริงแกทำอะไรกันน่ะขิงมาได้ไงอ่ะพี่มาคุยกับหนูข้างนอกเดี๋ยวนี้ขิงคว้าตัวของโจที่ใส่เพียงผ้าขนหนูผืนเดียวเดินมาที่นอกระเบียงส่วนจีจ้าตอนนี้ก็รีบลุกใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งหนีออกไปจากห้องทันทีพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะนั่นเพื่อนหนูนะแต่พี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่คบกับหนูอยู่ขิงพี่ขอโทษนะคือว่ามันพี่รู้ไหมว่าคนซื่อสัตย์อ่ะมันเจ็บขนาดไหนทำไมอ่ะหนูให้พี่ไม่พอหรือไงพี่ทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงก็น้องมันอ่อยพี่เองอ่ะทำไงได้เล่ามันมาอ่อยพี่ก็ควรจะคิดได้ไหมว่าพี่มีหนูอยู่แล้วอ่ะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะก็แล้วจะให้ทำยังไงก็เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเราเลิกกันเถอะขิงพูดจบก็เดินออกจากห้องของโจมามือถือกดพิมพ์ส่งข้อความหาจีจ้าเยอะแยะไปหมดและความสัมพันธ์เพื่อนของจีจ้าและขิงก็ตัดลงแค่ตรงนี้วันต่อมาดูเหมือนว่าข่าวของจีจ้าและโจเริ่มดังขึ้นจีจ้าจึงตัดสินใจมาย้ายโรงเรียนกลางคันและจีจ้าก็อยากที่จะคุยกับขิงครั้งสุดท้าย
ขิงฉันต้องการคุยกับแกกลับไปเถอะแค่นี้ขิงมันก็เจ็บมากพอแล้วอ่ะมันไม่พร้อมคุยกับแกหรอกนะขึ้นเรียนก่อนนะขิงแกต้องคุยกับฉันนะฉันไปแล้วนะทำได้ไงวะเพื่อนกันน่ะปุ๋ยเมฆและขิงปล่อยให้จีจายืนงุนงงอยู่คนเดียวเธออยากจะพูดบางอย่างกับขิงแต่สุดท้ายก็ได้แต่เก็บทุกอย่างไว้ในใจและเดินกลับไปหาป้าและม้าที่รออยู่เวลาล่วงเลยมาจนปิดเทอมผ่านเรื่องราวมาเยอะมากๆเลยตอนนี้ขิงเลยนั่งเล่นอยู่ที่โซฟาพร้อมกับมือที่ไถฟีดเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆแต่ทว่าสิ่งที่เห็นทำให้ขิงช็อกไปในทันทีฮะคบกันตอนไหนเนี่ยแล้วทำไมปุยเมฆถึงคบกับไอ้เฮงซวยนั่นได้อะแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยขิงพูดกับตัวเองด้วยความช็อกเพราะตนไม่คิดว่าปุ๋ยเมฆจะขึ้นสถานะกับแฟนเก่าสุดชายแท้ของตนเองขิงจึงทักไปหาปุ๋ยเมฆระรัวยิ่งทักข้อความไปเท่าไหร่ปุ๋ยเมฆก็ไม่ตอบและไม่อ่านแต่ทว่าดันเอาไปขิงไปโพสต์ประจานขิงจึงนั่งอ่านโพสต์คนเดียวขอโทษนะคะเราเจอแฟนเก่าของแฟนเราคุกคามเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เราอยากให้คุณหยุดเถอะนะเรารักกันกับพี่โจจริงๆเธออย่ามาแทรกกลางระหว่างเราเลยเราขอได้คบกับแฟนเราแบบราบรื่นเถอะนะขิงฮะอะไรเนี่ยแกโพสต์ได้เลี่ยหู้มากฉันไประรานแกตอนไหนโพสต์ให้ตัวเองดูดีจังเลยเนาะหลังจากที่ปุ๋ยเมฆโพสต์ในเชิงน่าสงสารจนลูกหาบของปุ๋ยเมฆทั้งหมดมันลงที่หน้าเฟซขิงเครียดมาพอทุกคนด่าแบบไม่ลืมหูลืมตาและเวลาล่วงเลยมาปุ๋ยเมฆก็ทักมาขู่ในแชทของขิงว่าถ้าแกไม่ยอมอยู่เงียบๆหรือโพสต์ด่ากลับฉันจะเอาคลิปที่แกถ่ายตอนทำเรื่องนั้นกับพี่โจลงโซเชียลลองดูก็ได้นะขิงมองข้อความก่อนที่จะคิดได้ว่าโจเคยขอถ่ายคลิปนั้นไว้ตอนสุขสมทำให้ขิงจำยอมที่จะต้องเงียบหายไปพร้อมกับความเสียใจสะใจจังเลยคราวนี้ก็ได้รุ่นพี่สุดฮอตมาครอบครองอุ๊ยได้ครอบครองแล้วนะสิปุ๋ยเมฆนั่งสะใจอยู่ที่โซฟาที่ขิงยอมพ่ายแพ้ไปแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะลุกกลับรู้สึกคืนไส้แปลกๆจนเธอต้องนับวันที่ตนมีอะไรกับโจและสุดท้ายก็นับวันที่ประจำเดือนมาก็ปรากฏว่าประจำเดือนเธอไม่มานับ1เดือนแล้วปุ๋ยเมรีบไปซื้อที่ตรวจครรภ์ขึ้นมาตรวจทันทีเธอรอเวลาให้ถึงช่วงเช้าตรู่เพราะฉีกแรกของวันจะทำให้การตรวจครรภ์แม่นยำที่สุดและปุ๋ยเมไม่ลืมที่จะซื้อมาถึง3อันเพื่อความชัวร์เพราะว่าหากเครื่องตรวจบางอันผิดพลาดก็ยังมีอีก2อันที่ยืนยันผลได้ชิบหาย2ขีดแต่เชื่อเถอะพี่โจต้องรับผิดชอบเขารักฉันนี่เขาต้องรับผิดชอบปรากฏว่าปุ๋ยเมฆท้องกับโจจริงๆเธอยืนเครียดอยู่สักพักก่อนที่จะตรงไปที่หอพักของโจเธอค่อยๆเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบโจที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่อ้าวเธอมาทำอะไรอ่ะเขาท้องฮะท้องอะไรเธอไปท้องกับใครมาเขาก็มีแค่เธอนะจะให้เขาท้องกับใครอ่ะไม่จริงอ่ะเธอไปท้องกับใครมาวะฮะจะมายัดเยียดฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่รับเลี้ยงหรอกไอเด็กม้านหัวขนเนี่ยแต่เขาท้องกับเธอไงก็ฉันบอกไม่รับไงเล่าเธอมั่วมาตั้งขนาดนี้จะให้ฉันเป็นพ่อเด็กเนี่ยนะออกจากห้องฉันไปเลยไปทำไมพูดแบบนี้อ่ะเขาก็มีแค่พี่อ่ะพี่คิดว่าเขาจะไปมีใครวะไปพ้นหน้าฉันเลยฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าจะปล่อยให้ตัวเองท้องได้เพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังจะแข่งบาสจังหวัดอยู่ฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนั่นแหละถ้าเธอจะเอามันไว้ก็ได้นะแต่อย่ามาลำบากฉันแล้วตอนนี้เธอกับฉันก็เลิกกันไปแล้วไปออกจากห้องฉันไปได้แล้วพี่แม่งโคตรเฮงซวยเลยปุ๋ยเมฆเดินออกจากห้องของโจเธอปาดน้ำตาออกจากใบหน้าก่อนที่จะตัดสินใจปล่อยข่าวที่โจนักกีฬาประจำจังหวัดทำตนเองท้องแล้วไม่รับผิดชอบแบบไม่ลงนามว่าใครเป็นคนโพสต์เวลาต่อมาโพสต์ของปุ๋ยเมฆก็โด่งดังมียอดรีหลายหมื่นและในเวลาต่อมาข่าวก็แพร่สะพรั่งว่าโจโดนไล่ออกจากทีมบาสจังหวัดและโรงเรียนที่กำลังเรียนปีสุดท้ายวันนี้โจเซ็งมาเลยควงหญิงรุ่นน้องขึ้นห้อง
แม่งเซ็งชะมัดเลยพี่ไม่ต้องเครียดนะคะพี่ไม่คิดว่าอีเด็กนั่นจะทำอย่างเฮ้ยมึงโจเปล่าวะเออใช่มีอะไรอ่ะคุณผู้หญิงหลบไปก่อนนะครับส่วนมึงทำเมียกูท้องแล้ววะนักเลงคนนั้นดันผู้หญิงให้ออกห่างพร้อมกับเตะเข้าที่ยอดหน้าของโจอย่างจังกลุ่มนักเลงรุมทำร้ายโจจนนับไม่ได้ว่ากี่มือกี่เท้าที่ร่วมกันซ้อมไอ้ชายไม่รู้จักพอคนนี้ภาพที่โจกำลังถูกทำร้ายอยู่นั้นดันมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนแอบมองอยู่ใบหน้าของเธอยกยิ้มร้ายพร้อมมือของเธอลูบรังที่หน้าท้องฉันอุตส่าห์ทำทุกอย่างให้ได้พี่มาแต่พี่กลับทำร้ายจิตใจฉันซะงั้นไอ้โจปุ๋ยเมย์พูดออกมาพร้อมกับมองร่างของโจที่นอนจมกองเลือดอยู่เฉลยแล้วว่าเรื่องของจีจ้านั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือปุ๋ยเมย์เพราะเธออยากได้โจมาเป็นแฟนเลยวางแผนให้จีจ้าเข้าใจว่าโจนั้นชอบตัวเองจีจ้าเลยออกตัวแรงมากๆในส่วนของแชทที่จีจ้าได้คุยกับโจก็เป็นเพราะปุ๋ยเมย์สร้างแชทปลอมขึ้นมาเองและกุเรื่องขึ้นมาบอกขิงส่วนเรื่องที่จีจ้านอนกับโจก็เพราะปุ๋ยเมย์สร้างสถานการณ์ให้ทั้งคู่นัดเจอกันโดยบอกจีจ้าว่าโจซ้อมและกระดูกตรงข้อเคล็ดส่วนฝ่ายโจปุ๋ยเมย์ก็บอกว่าจีจ้าจะเข้าไปเอาของให้ขิงที่หอโจก่อนที่ปุ๋ยเมย์จะให้ยาบางอย่างกับจีจ้าไปบอกว่านั่นคือยาบำรุงกระดูกที่โจชอบซื้อกินแต่หารู้ไม่ว่าเป็นยาปลุกเซ็กเลยทำให้ทั้งคู่มีอะไรกันส่วนเรื่องพวกนักเลงเดิมปุ๋ยเมย์เป็นแฟนของหัวโจกนักเลงพวกนั้นแต่ก็อยากได้โจเหมือนกันจนปุ๋ยเมย์พลาดตั้งท้องแล้วโจไม่หลับเลยแขนมาเอาเรื่องท้องไปโกหกแฟนที่เป็นนักเลงวันรุ่นพี่ล่วงเกินตัวเองทำให้แฟนนักเลงมารุมซ้อมโจบ๊ายบายนะพี่โจเขาจะดูแลลูกเองปุ๋ยเมฆมีสีหน้าสะใจเพราะรอยยิ้มของเธอบ่งบอกถึงความชั่วร้ายเมื่อเห็นร่างของโจตอนนี้สะบักสะบอมและบอบช้ำเธอขยับถอยหลังเพื่อจะเดินออกจากข้างถนนเพื่อกลับบ้านแต่ทว่าทันใดนั้นอีโน่หลบสิวะรถเสียหลักมาแล้วนั่นเห็นไหมหลบเร็วๆและภาพสุดท้ายปุ๋ยเมย์โดนรถกระบะเสียหลักเข้ามาชนร่างของเธอค่อยๆหลับลงอย่างไร้สติเช่นเดียวกับร่างของโจหลังจากนั้นปุ๋ยเมย์ตื่นมาเธอก็ได้รู้ว่าลูกในท้องตอนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วส่วนร่างกายของเธอก็ไม่สามารถขยับอะไรได้อีกเพราะต่อจากนี้เธอคือผู้ป่วยติดเตียงหรือเรียกง่ายๆว่าอัมพาตครึ่งตัวนั่นเอง